ากที่จะรีวิวนะคะเทคนี้เดี๋ยวจะหยิบมาเทียบไซส์กันให้นะคะของลองชองรุ่นเลอร์พีเอสนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วย M shot กับ A shot บ้างนะคะนี่คือไซส์เขาต่างกันพอสมควรเลย S shot จะอยู่ที่ประมาณ21คือฐานนะคะฐานคือวัดจากตรงนี้นะตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะประมาณ21คูณ23นะคะส่วนตัวนี้ประมาณ28คูณ30ได้เลยค่ะนะคะตัว M shot นี่คือไซส์เขา M shot A shotมาดู S long กับ M long บ้างนะคะ S long จะอยู่ที่25ฐานคูณ25สูงนะคะ M long จะอยู่ที่30คูณ31เซนติเมตรนะอันนี้เทียบกันจะกลับเลยความสูงของหูจับก็สูงกันนะนิดนึงเนาะพอควรเลยนะคะนิดนึงพอควรก็อันนี้ด้านมีประมาณ 5-6 เซนได้นะคะแล้วก็ตรงกลางนี่นะโอเคค่ะ S long M long ไปนะคะต่อไปมาดู S short กับ S long บ้างนะคะ S short กับ S long บ้างนะประมาณ5เซนได้นะคะข้างๆข้างล่างนะคะเนอะ S short M long ต่อไปมาดู M short กับ M long บ้างนะคะนี่กว้างนี่เกือบจะเท่ากันเลยนะคะเกือบจะเท่ากันเลยส่วนก้นถึงก้น M long ก็จะยาวกว่าหน่อยหนึ่งนี่ประมาณนี้นะนี่นะความกว้างนี่เกือบจะเท่ากันเลยค่ะทุกคนอาจจะต่างกันประมาณเซนถึง2เซนนะคะสีนี้เป็น M shortสีนี้เป็น M long นี่คือส่วนที่3นะคะนิดๆประมาณนี้นะต่อไปเรามาดูนะคะเปรียบเทียบระหว่างรุ่นคลาสสิกรุ่นขับแล้วก็รุ่นกรีนเนาะก็เริ่มต้นด้วยรุ่นคลาสสิกก่อนนะคะไม่ว่าจะหูสั้นหูยาวเราจะดูง่ายๆตรงที่กระดุมนะคะกระดุมนั่นเองกระดุมก็จะเป็นสีทองค่ะนะไม่ว่าจะเป็นกระดุมตรงนี้หรือตรงซิปนะคะปลายถ้าเป็นรุ่นขับนะคะกระดุมเขาจะเป็นสีสันนะอาจจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่จะคล้ายกับสีตัวกระเป๋าหรือไม่คล้ายอาจจะต่างกันเลยก็มีนะคะนะส่วนอะไรตรงนี้ตรงซิปจะเป็นสีเงินนะคะที่ตรงกระดุมต่อไปรุ่นกรีนนะคะกระดุมของรุ่นกรีนจะเป็นสีเงินสีเงินนะและตรงปีกใบไม้อีกจุดนึงเขาจะเป็นสีกรีนหรือสีเขียวนะจุดแบบนี้ตรงนี้นี่โอเคเนาะหัวซีเป็นเงินค่ะตรงนี้นะคะส่วนวัสดุตัวกระเป๋านะคะเป็นเหมือนกันนะคะแต่จะต่างกันนิดนึงนะคะถ้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นคลาสสิกหรือรุ่นกรีนถ้ามีแท็กเขียวตัวนี้นะคะมันแปลว่าวัสดุที่ใช้ทำกระเป๋านะคะมีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลนะคะเขาเอามาผสมแล้วก็ขึ้นรูปเป็นเส้นใยในมันมิช็อปนะคะใครที่อยากติดตามเพจเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะบ๊ายบายจ้า